วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยเป็นบ้านโมเดิร์น2ชั้นที่มีสระว่ายน้ำหน้าบ้านนะคะสำหรับวิธีการสร้างก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมจะกดไลค์กับ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโอเคค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นอิฐบล็อกคอร์สนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกคอร์สแบบสมูทเสล็บบล็อกคอร์สบันไดสโตนบล็อกสโตนนะคะแล้วก็จะเป็นพริสมารีนบริกนะคะแล้วก็จะมีซีลันเทิลต่อด้วยไม้สปรูตแปรรูปบันไดไม้สปรูตแล้วก็จะมีเป็นกระจกแผ่นกระจกบล็อกนะคะแล้วก็จะเป็นบล็อกดินเผาสีเทานั่นเองก็จะมีตามนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขั้นแรกนะคะทุกคนเราก็มาทําการกําหนดขอบเขตบ้านกันก่อนแล้วกันเราจะได้ไม่หลงนั่นเองเนาะก็ให้เราทุบไปนะคะ1ไปด้านนี้นะคะทุกคนจํานวน17บล็อกเลยนะคะก็1ละ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17บล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ทุบไปข้างหลังอีก13บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นี่ได้ลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็ทุบทั้งหมดให้มันไปเชื่อมกันให้ได้นะคะทุกคนก็ทุบตรงนี้ไป13บล็อกเหมือนกันนะคะอุ๊ยเกินไปนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ทุบไปเชื่อมกันก่อนจากนั้นก็ให้เราวางเป็นอิฐบล็อกคอร์สไปนะคะนี่วางมาเลยที่มันจะเป็นบล็อกคอร์สแบบมีลายแบบนี้ค่ะแล้วก็วางรอบๆมาก่อนนะคะทุกคนชึบนี่ก็จะเป็นขอบเขตของตัวบ้านของเรานั่นเองนะชึบโอเคก็จะได้ขนาดมาประมาณนี้แล้วจากนั้นนะคะเราก็ใช้เป็นอิฐบล็อกคอร์สนะคะให้เรานับไป1 2 3 4บล็อกที่5นะคะก็วางไปแบบนี้แล้วก็เว้น1 2แล้วก็วางชึบนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำการวางขึ้นมาอีกนะคะแบบนี้อีก1ชั้นอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้ชึบแล้วก็อีกชั้นหนึ่งชึบชึบชึบนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วแล้วเราก็วางตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็น1 2 3อันนี้สูงประมาณ3บล็อกก่อนนะคะ3บล็อกแบบนี้แล้วก็ให้เราทุบตรงนี้นะคะ1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือทุบตรงนี้4บล็อกนะคะแล้วก็ทุบต่อมาอีก7บล็อกนะคะทุกคนแล้วเราก็วางเป็นซีลันเทิลไปเลยแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะแล้วก็ใช้กระจกบล็อกของเราที่มีอยู่นะคะทุกคนเอาออกมาแล้วเราก็วางกระจกบล็อกสูงขึ้นมา2บล็อกแบบนี้นะคะรอบๆตรงที่วางซีเลนเทิลไปนั่นเองชึบๆชึบๆพอได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็ใช้เป็นแสลบของบล็อกคอร์สนะคะวางไปรอบๆตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ชึบนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้อิฐบล็อกคอร์สนะคะวางตรงนี้ขึ้นมาทุบตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็วางขึ้นมา1 2 3แล้วก็ตรงนี้1 2 3แล้วก็ตรงนี้ก็ปิดมาเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นอิฐบล็อกคอร์สนะคะวางไปรอบๆตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นเลยนะคะทุกคนก็จะวางสูงขึ้นมาจำนวน3บล็อกนี่แบบนี้เลยนะคะโอเคก็วางให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวบุ๋มจะอาจจะทำสปีดนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่ช้าเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะแล้วก็วางตรงนี้ด้วย1 2 3แล้วก็วางต่อมาอีก4บล็อกนะคะ1 2 3 4นี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้เราก็สามารถวางเชื่อมกันได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้อ่ะฮะโอเคแล้วข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นแสลบมาคอร์สนะคะวางไปปึ๊บอือฮึแล้วก็อย่าลืมที่จะปิดตรงนี้ด้วยนะคะก็ปิดเป็นอิฐบล็อกคอร์สนะคะปิดมาเลยนี่ก็จะได้หน้าตาโครงสร้างประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วตรงนี้หมู่บ้านแปลกๆก็ปิดไปเลยเหมือนกันดีกว่านี่ปิดมาเลยโอเคแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นบล็อกพริสมารีนนะคะก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยชึบ
ันก็จะได้ความแบบเป็นพื้นน้ำสีฟ้าๆอะไรอย่างนี้นะที่มีลวดลายด้วยโอเคจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ทำการปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะบุ๋มจะใช้เป็นบล็อกคอร์ดแบบสมูทนะคะในการปิดทั้งหมดเลยฮะก็ปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะใครจะทำเป็นห้องเก็บของห้องใต้ดินอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถสร้างได้สบายนี่ดูนะคะตั้ง2บล็อกเนี่ยแต่ว่าบุ๋มจะขอปิดไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคปิดมาจนถึงประมาณตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นบันไดไม้สปรูซนะคะในการวางตรงนี้ก็วางไปเลย1 2ก็วางขึ้นไปชึบๆนี่ก็จะถึงประมาณตรงนี้พอดีก็จะได้ฐานของบ้านเราแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำตัวบ้านแบบจริงจังกันเลยดีกว่าเราก็จะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนก็ให้เราวางเป็นบล็อกคอร์แบบสมูทเนี่ยสูงขึ้นมา4บล็อกค่ะ1 2 3 4แล้วก็วางขึ้นมาเลยชึบเรียงกันทั้งหมดเลยนะคะ4บล็อกชึบๆๆชึบๆๆอือหือจากนั้นก็วางเป็นแนวยาวแบบนี้มานะคะก็นับมา1 2 3 4 5 6 7นะคะประมาณ7บล็อกแบบนี้แล้วก็เลี้ยวชึบๆๆจากนั้นก็ให้เราสังเกตที่ตรงนี้นะคะทุกคนที่เป็นสแลบตรงนี้เนี่ยถ้าหากมันตรงแล้วก็นับมาอีก2บล็อก1 2ก็คือจะรวมกันเป็น8บล็อกนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้จะถึงตรงนี้เนี่ย8บล็อกเลยจากนั้นก็วางตรงนี้นะคะสูงขึ้นอีก4บล็อก1 2 3 4พอได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็วางตรงนี้ยาวมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 13บล็อกนะคะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็วางต่อมาด้วยให้มันถึงขอบๆตรงนี้เลยก็วางมาแล้วก็วางขึ้นชึบๆๆๆแล้วก็เชื่อมกันก่อนขั้นแรกอ่ะฮะแล้วเราก็วางอันนี้ยาวมาจนสุดเลยนะคะก็คือ13บล็อกนั่นเองใช่มั้ยโอเคแล้วก็วางเชื่อมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็วางยาวมาเหมือนกันนะคะปึ๊บให้มันสุดตรงนี้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็วางเชื่อมกับตรงนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็ปิดไปก่อนแล้วกันนะชื่อปิดมาก่อนเลยแล้วเราก็ดูตรงสแลบตรงนี้นะคะแล้วก็นับไป1 2บล็อกที่3ก็วางขึ้นมา1 2 3แบบนี้เลยนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือให้มันติดกันไปหมดเลยนะคะไม่ต้องว้าวเข้ามาเป็นฝั่งนู้นนะแล้วเราก็เว้นมา5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5บล็อกที่6ก็วางขึ้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1 2 3 4 5บล็อกที่6ก็วางขึ้นอ่ะฮะแล้วตรงนี้ก็วางตรงนี้1 2 3ก็จะเป็นลักษณะเป็นมุมๆแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สปรูซของเรานะคะก็เอามาวางตรงนี้1 2 3 1 2 3วางเป็น2แถวแบบนี้ก่อนแล้วก็วางเป็นบล็อกมา1 2แล้วก็วางขึ้นฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เว้นแค่ตรงนี้ไว้เป็นกระจกเล็กๆนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้แล้วก็วางบล็อกคอร์ดให้มันตรงกันก่อนก็คือตรงนี้ชึบแล้วก็ตรงมุมด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้บล็อกไม้สปรูซวางมาแบบนี้ชึบหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะชอบประมาณไหนนะคะบุ๋มก็จะวางแบบไปมั่วๆอย่างนี้แหละวางบันไดเสริมด้วยแล้วกันนี่โอเคแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็วางขึ้นมาชึบชึบชึบแต่ว่าตอนนี้บุ๋มขอปิดไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นบันไดทางขึ้นตรงนี้ก็ปิดไปด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็วางขึ้นมาเลยตรงขอบแล้วก็ตรงนี้จากนั้นก็วางบันไดมันได้กับหัวโอเคต่อมาก็เป็นฝั่งข้างหน้านะคะทุกคนแล้วก็จะวางเริ่มจากตรงนี้นะตรงที่มันเยื้องๆกันเนี่ยก็วางขึ้นมาเลย3แล้วก็ตรงนี้1 2 3แล้วก็ต่อด้วยบันไดมันได้กับหัวข้างบนชึบก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะจากนั้นข้างบนตรงนี้แล้วก็ทําการปิดไปเลยนะคะทุกคนโดยการใช้เป็นบล็อกคอร์ดแบบสมูทนะปิดมาเลยหรือว่าใครที่ชอบเป็นไม้ก็สามารถเป็นไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้บุ๋มขอวางเป็นธีมแบบว่าธีมบล็อกคอร์ดแบบโมเดิร์นนะคะทุกคนโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไม่จะปิดข้างบนเหมือนกันนะคะปิดไปหมดเลยโอ
โอเคก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำข้างบนกันก็จะใช้เป็นบล็อกมาสเตอร์พุทก่อนเลยนะคะทุกคนก็ให้นับเข้ามา1 2บล็อกที่3ก็วางขึ้น1 2 3แล้วก็วางต่อมาอีก2บล็อกนะคะก็ปิดมาก่อนเลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกกระจกนะคะทุกคนวางตรงนี้นะคะ1 2 3แล้วก็วางโค้งเป็นตัวเหมือนตัว N นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยบล็อกไม้สปรูซอีกนะคะอีก2บล็อก1 2แล้วก็วางปิดไปเลยนี่แล้วสุดท้ายนะคะก็เป็นบล็อกคอร์ดอีก1รอบปึ๊บโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะก็วางให้มันตรงกันชึบๆชึบ แล้วก็ต่อด้วยไม้สปรูซชึบๆชึบ1 2 1 2 3วางให้มันตรงกันเลยนะคะส่วนตรงกลางบุ๋มก็จะของเป็นบันไดแล้วก็บันไดกับหัวนี่เป็นแบบนี้แทนแล้วตรงนี้ก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะนี่ปิดไปทั้งหมดเลยเรียบร้อยก็จะได้ข้างบนของเราแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะบุ๋มก็จะใช้เป็นแผ่นกระจกนะคะทุกคนในการวางเป็นรั้วข้างบนเนาะแล้วก็วางมาเลยชื้อแบบนี้แล้วก็เลี้ยวชื้ออือฮึก็ไปทั้งหมดเลยโอเคต่อไปก็หาวางกระจกให้มันเรียบร้อยนะคะเป็นกระจกแผ่นแล้วก็ฝั่งนี้ชึบชึบแล้วก็ข้างหลังชึบชึบชึบอือฮึแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคแล้วเราก็มาทำบันไดทางขึ้นกันดีกว่านะคะทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณข้างในตรงนี้เลยก็ทุบมาประมาณตรงนี้นะบล็อกที่2 1 2 3 4ประมาณ4บล็อกก่อนแล้วก็ใช้เป็นบันไดบล็อกคอร์ดนะคะทุกคนอันนี้บุ๋มลืมออกมานิดนึงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะก็วางมา1แล้วก็บันไดกับหัวชึบบันไดบันไดกับหัวอุ๊ยแล้วก็บันไดลงมาเรื่อยๆนะคะปึ๊บโอเคแต่นั้นก็มันก็จะเดินขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วสำหรับข้างบนของเราโอเคแล้วเราก็เอาน้ำมาวางตรงนี้ก็ได้เลยนะนี่ได้สระว่ายน้ำแล้วนะคะบุ๋มก็จะขอเพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปก็คือเราจะวางเหมือนน้ำมันแหลกมาจากตรงนี้นี่เงี้ยก็ดูเฟี้ยวออกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้เป็นบล็อกเคนะคะหรือว่าบล็อกดินเผาสีเทาของเราเนี่ยวางตรงนี้นะคะทุกคนก็คือจะวางเริ่มมาจากตรงนี้ก็วางขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8เอ้ย8หรือ9 9บล็อกต่างหากบุ๋มนับผิดโอเคแล้วก็วางเชื่อมแล้วก็เว้น1บล็อกนะคะแล้วก็วางขึ้นมาเหมือนกันเลย9บล็อกนะหรือว่าดูให้มันเป็นตรงกลางของข้างบนตรงนี้ค่ะชึบปึ๊บนี่ก็จะเป็นลวดลายตรงนี้นั่นเองนะก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลืออีกนิดนึงก็คือให้เราใช้เป็นอิฐบล็อกคอร์ดนะคะวางตรงนี้ชึบแล้วก็ตรงนี้อือฮึทีนี้ก็ปิดขึ้นมาเหมือนกันให้มันเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้เป็นใบไม้มาตกแต่งนิดนึงนะคะบุ๋มจะใช้ใบไม้วางตรงนี้นะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางมุมไปวางมุมไว้แล้วก็วางเป็นใบไม้อือฮึแล้วตรงนี้ทางเข้านะคะเราก็ต้องแก้กันนิดนึงก็คือใช้เป็นบล็อกไม้สปรูซนะคะวางขึ้นมา1 2 3 1อุ๊ยอยู่นะให้มันเป็นทางเข้า2บล็อกดีกว่าเนาะแล้วก็ใช้เป็นบันไดปิดแล้วเราก็เอาประตูมาใส่ได้เลยนะคะทุกคนใช้ประตูไม้ขาวนี่เรียบร้อยก็ได้ทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะเหลืออีกนิดนึงนะคะทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้บุ๋มไปทุบออกแล้วก็วางเป็นสโตนแทนตรงนี้ด้วยทีแรกบุ๋มอะว่าจะวางเป็นบันไดสโตนแบบนี้นะคะเฮ้ยจริงมันก็ได้นะบันไดสโตนใช่ไหมทุกคนแล้วแต่คนชอบแบบว่าจะชอบบันไดสโตนหรือว่าจะเป็นไม้สปรูซมากกว่ากันนะถ้าเป็นบันไดสโตนมันก็จะดูกลมกลืนกับตรงนี้ไปเลยแต่ว่าบุ๋มว่าบันไดไม้สปรูซแหละดีกว่า ไม่น่าเปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกเลยโอเคต่อไปแล้วก็จะมาเข้าสู่พาร์ทตกแต่งกันซึ่งบุ๋มก็ยังไม่ได้คิดมาเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวบุ๋มขออนุญาตไปตกแต่งสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนแล้วกลับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปกันเลย A few moments later โอเคค่ะทุกคนบุ๋มก็ทำการตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าบุ๋มตกแต่งอะไรกันดีกว่าเนาะนี่เลยสำหรับหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละบุ๋มก็ใส่เป็นที่สำหรับนอนอาบแดดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟนะคะติดไปรอบๆบ้านนะแล้วก็ตรงนี้เข้ามาข้างในแต่นก็จะพบกับชุดเกราะเลยอ่ะฮะเป็นโซนแบบสำหรับคราบของปรุงยาเผาของอะไรประมาณนี้นะคะ
นี่ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้จะใส่เป็นอะไรก็เลยใส่เป็นชั้นหนังสือแทนนะคะเดินมาอีกสักพักนึงแล้วก็จะเจอกับที่สำหรับดูทีวีค่ะไม่รู้จะตกแต่งอะไรจริงๆอ่ะพอขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะมีที่สำหรับนั่งทานข้าวนั่งคุยกันแล้วก็มีที่บุ๋มสร้างเป็นเหมือนกับที่บังแดดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นสำหรับห้องนอนนี่แล้วก็จะมีเตียงนอน2เตียงเช่นเคยพร้อมกับที่สำหรับนั่งทำงานฝั่งนี้นะคะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปนะคะจุ๊บ